ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดและสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง AIS CG Advance O Shopping เสนอมีเด็ดลูกนี่ช่วงที่1สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับคุณปีชพลเนี่ยเป็นเด็กเชียงรายแต่ด้วยปัญหาทางบ้านจะเปลี่ยนที่อยู่บ่อยสุดท้ายเล่นดนตรีในร้านอาหารไอ้เพื่อนดวงเองเนี่ยเป็นคนที่มีแฟนง่ายมากยิ่งเอ็นเป็นนักร้องอย่างนี้ด้วยนะเว้ยยิ่งง่ายใหญ่พี่ผู้หญิงตัวนั้นเขาให้มาของเบอร์รี่อ่ะฮะเป็นกีตาร์ให้คุณละกันโอ้ยเป็นกีตาร์ให้คุณละกันนี่มันกีตาร์อะไรนี่โอเคเอาตีคอร์ดไปผมว่าผมทำเองดีกว่าเวลาผมกีตาร์ผมกีตาร์คุณอ่ะเอาเพลงอะไรเพลงอะไรอะไรฮะตั้งสายฮะโมทำเสียงฮะคุณตั้งสายเลยตั้งสายก่อนตั้งสายเบสตั้งสายเดี๋ยวจะมาเปิดเตาแก๊สกันครับเนี่ยนี่หมุนอะไรขนาดนั้นสายมันอ่อนอ๋อโอเคดีครับตั้งสายดีตึงแนวตึงแนวเมื่อไหร่พี่จะเล่นยังสายตึงแล้วเราสายตึงฮะเสียงสายตึงสายตึงตึงขนาดนั้นตึงทำตีให้แต้วแนวนะแต้วมือทำอะไรได้จุ่มน้ำปลามาได้เค็มมากเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้อะครับอะไรฮะเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้อ๋อถึงว่าฉุนมาเชียร์ที่ร้านอยู่แล้วที่ย้ายที่อยู่บ่อยเพราะว่าตีพ่อกับแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมเกิดแล้วครับมีแม่กับยายที่เลี้ยงผมมาจนโตครับครับช่วงอยู่ที่เชียงรายแม่ก็มีแฟนใหม่แล้วก็แฟนใหม่ของแม่เขาก็แบบติดเหล้าอ่ะครับป้าผมอ่ะเขาก็เลยชวนแม่ไปอยู่ที่สุไหงโกลกส่วนตัวผมอ่ะก็คือให้มาอยู่กับพ่อที่อุดรตามไปอยู่กับแม่ตอนม.4มีปัญหาแม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรียนที่สุไหงโกลกได้2ปีแม่ก็ไม่มีเงินให้แล้วก็เลยมาทำงานที่ระยองกับเพื่อนก่อนโอ้แต่คุณพูดเหนือได้ใช่มั้ยผมลืมแล้วอีสานผมยังลืมคุณพูดเหนือดิเหนือนั่นไงคุณพูดใต้ดิใต้ครับนั่นไงท่านนายกฮะสำหรับมุกนี้คือถ้าไม่มีอะไรจะเล่นก็เงียบๆดีกว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วมาเริ่มเล่นได้ที่ไหนที่กรุงเทพเลยครับที่กรุงเทพพอดีก็มีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาเที่ยวเขาก็เอาเบอร์ฝากมาให้คือผู้หญิงอายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่าประมาณ8ปี9ปีแก่เท่าพี่จิ๊กมั้ยแก่เท่าพี่จิ๊กมั้ยแต่สวยไงอายุคนนี้แต่สวยมั้ยพี่จิ๊กสวยกว่าครับพี่จิ๊กสวยกว่าแล้วมือเหี่ยวมือเหี่ยวมั้ยหน้าตึงแต่มือเหี่ยวเนี่ยเหมือนพี่จิ๊กมั้ยไม่เหี่ยวโอเคแล้วไงโทรมาก็โทรคุยกันอะไรเงี้ยแล้วพอดีช่วงนั้นเค้านี่ๆครับพี่แป๊ะฮะนิดนึงฮะตะกี้พี่จิ๊กพูดว่าอะไรนะฮะวกมาอีกทีเดี๋ยวมึงตายว่ามือก็ไม่ได้เหี่ยวนะคุณกิ๊กปกติอย่าไปสูญเสียความมั่นใจเนี่ยสูญเสียความมั่นใจหมดแล้วอีเราเป็นนางเอกจนนั่งยังไม่รู้จะมือซุกตรงไหนแล้วผมได้ยินชื่อคุณกิ๊กมาตั้งแต่ผมเนี่ยนะอายุประมาณสัก18 19สวยมาตลอดทุกวันนี้มาเจอตัวจริงก็ยังโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมพี่ลูกขาพี่ได้ยินชื่อหนูแต่18 19แล้วตอนนี้หนูจะเหลืออะไรเอางี้พี่กิ๊กผมอาจจะคิดเองคนเดียวก็ได้ว่าคิดเองคนเดียวมือพี่จริงนี่เหี่ยวหรือไม่เหี่ยวไม่ได้เรื่องแล้วขอนี่ไหนนอกเวลาอะไรอะไรนอกเวลาเอาเลยจัดเลยไปเล่นมุกอื่นนู่น
อย่ามามุกมุกกลับมามุกนี่แล้วแล้วไงเลือกเลือกตกลงเนี่ยสาวที่มาติดต่อเราเนี่ยแล้วไงไม่เขาให้เบอร์โทรมาเหรอตอนเขาให้มาแล้วเราโทรไปครับนี่เป็นการให้เบอร์แบบสมัยใหม่นะเมื่อก่อนเราไปขอเบอร์หญิงไงเขาบอกอย่าไปขอเขาอายวิธีจะให้ก็คือเราเอาเบอร์ดังให้ผู้หญิงถ้าเขาสนใจเราเขาจะโทรมาเองถ้าไม่โทรมาก็คือเขาไม่สนใจก็จบใช่ก็จบแค่นั้นเองอันนี้สาวคนนี้เก่งสาวคนนี้ใช่ใช่เดี๋ยวอย่าข้ามทนไม่ไหวจริงๆอะไรครับพี่ติ๊กถามว่าเฮ้ยที่พี่นุพูดมาเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมงั้นพี่ก็เอาเบอร์ให้ใครก็ได้ใช่ไหมอะไรอ่ะกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเดี๋ยวอย่าข้ามทนไม่ไหวจริงๆอะไรครับพี่ติ๊กถามว่าเฮ้ยที่พี่นุพูดมาเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมงั้นพี่ก็เอาเบอร์ให้ใครก็ได้ใช่ไหมอะไรอ่ะพี่ติ๊กจะให้เบอร์ใครพี่ให้ได้หมดแต่พี่ต้องฝากคนไปให้พี่อย่าเอามือพี่ให้เองไม่ได้คือสงสัยด้วยเวลาคนมันจีบกันเนี่ยมันง่ายนะแต่เราเนี่ยไปจีบคนไม่เป็นเราอยากรู้ว่าเขาทำยังไงกันใช่ไหมไอ้เวลาทำไมตอนพูดไม่ใช้มือใช่ไหมใช้ไม่ได้แล้วซุกเข้าไปในไหนแค่นั้นอะต่อเขาจะย้ายจากพระราม2มาอยู่รังสิตก็เหมือนผมก็ไปช่วยเขาย้ายคืนนั้นก็เรียบร้อยแล้วแต่เขาแบบบอกคนอื่นว่าเราเป็นน้องใช่ใช่เรารู้สึกไงบ้างเขาน้อยใจครับผมเขาบอกว่าเขามีเหตุผลเขาบอกไม่ได้ใช่ก็ให้เราเป็นน้องเขาอาจจะเป็นคนเอาพี่เอาน้องก็ได้น้องนุ่งพี่ไม่ยุ่งแต่ถ้าไม่นุ่งแล้วหน้าดูถามจริงตรงนั้นน่ะมีใครคิดจะห้ามใครบ้างไหมส่งเสริมกันตลอดสนับสนุนกันแล้วหลังจากนั้นก็เขาพาชู้มานอนที่ห้องผมก็ไปนอนที่ห้องเพื่อนมันมีคนที่พวกหวังดีเขาไม่เขาแอบชอบแฟนผมด้วยเขาแอบชอบแฟนผมว่าเป็นน้องใช่เขาก็เลยบอกเมื่อคืนเห็นพี่พาผู้ชายมาอะไรอย่างงี้เพราะผมก็เข้าห้องไปผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องน้ำพอดีแล้วผมก็ไปเลยแล้วตอนที่เขามาขอคืนดีเราเนี่ยมาขอคืนดีที่ป้ายรถเมล์ใช่ไหมร้องไห้มาเลยครับเขามากอดขาแบบขอร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับทำไงอ่ะเขาทำยังไงพี่แจ๊สทำให้ดูหน่อยเร็วมิอย่าไปจากพี่นะไม่ได้หรอกยังไงมิก็ต้องอยู่กับพี่พี่ขอร้องอ่ะถ้ามิไม่อยู่กับพี่แล้วพี่จะอยู่กับใครทำไม่ได้จริงๆมิกขอโอกาสพี่เข้าใจพี่บอกให้หน่อยพี่ไม่ไหวเขาคืนดีกับหนูหน่อยพี่แค่ขายของอ๋อแต่มองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอ้นี่มาขอคืนดีเล่นทั้งป้ายรถเมล์เลยนะผ่านคนแรกไปแล้วแล้วนานเท่าไหร่มาเจอคนที่สองเดือนนึงครับเดือนนึงผมทำงานร้านโฟโต้เขามีลูกแล้วแหละครับแล้วเขาก็เหมือนว่าเอารูปลูกมาอัดมาล้างอะไรเงี้ยมันจะมีเบอร์โทรครับเวลาแบบรูปเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเงี้ยก็เลยโทรไปคุยแล้วก็โทรไปจีบกันแล้วก็ได้สักพักนึงก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ธรรมดาคนแรกเนี่ยได้เบอร์มาเห็นเบอร์โทรศัพท์ก็เลยโทรไปครับคนแรกคนที่สองก็คือเป็นลูกค้าในร้านถ่ายรูปก็ได้เบอร์ไปได้เบอร์คุณเป็นโรคที่เห็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้คุณเชื่อผมครับคนที่สองคนที่สองเท่าไหร่แล้วถึงเลิกกันปีกว่าปีครึ่งเลิกกันเพราะอะไรคะไปเจอกับแฟนเก่าอะไรนี้ด้วยไงครับกลับไปคืนดีกับแฟนสาวสาวอายุมากกว่ากี่ปีประมาณ2ปีครับผมน่าชอบสวสวสูงวัยสูงวัยสูงวัยอนุครับเฮ้ยเดี๋ยวมุกแค่นี้ยังถามอีกเหรอเนี่ยเรื่องกำลังไหลลื่นเลยเงียบปังเดี๋ยวนะเมื่อกี้คำเตือนหรือด่าคำแนะนำสรุปแล้วแล้วนี่มายังไงนี่ด้วยความที่ผมต้องแบบดูแลแม่น้องยายอย่างเงี้ยกับแฟนคนปัจจุบันซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอันนี้อายุมากกว่าอีกไหม7-8ปี7-8ปีโอ้โหคอนเซ็ปต์เดิมแล้วสาวทำงานอะไรนะทำแบงค์ครับผมแล้วก็บอลคอนโดด้วยกันใช่แล้วใช้ชื่อใครเป็นชื่อเขาครับใช้ชื่อเขาด้วยคอนโดเท่าไหร่คะ3ล้านนะตอนนี้เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าไม่นับคอนโดก็
40,000ได้ครับเพราะว่าผมมีบัตรกดเงินสดใบนึงก็กดออกมาก็ให้แม่ไปซื้อตู้เย็นซื้ออะไรเพราะแม่ย้ายไปอยู่มุกดาหารนะครับกับแฟน2คนกับคุณปรีชาพลตอนนี้รายได้เท่าไหร่เดือนนึงผมไม่ได้ถามเรื่องรายได้ของเขาครับแล้วคุณปรีชาพลของคุณเท่าไหร่ของผม10,000เองครับผมทำเป็นคอลเซ็นเตอร์ครับผมตอนนี้คุณไม่เล่นตีแล้วใช่มั้ยไม่ได้เล่นแล้วครับวันนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยจะ28แล้วครับครับผมสรุปแล้วมีนี่อยู่40,000บาทครับพี่เป้ครับจัดการเลยครับได้เวลาคิดครับผ่านไม่ผ่านก็เลยผ่านหนึ่งไม่ผ่านสี่ครับไปค้นหามาว่าผ่านหนึ่งคือคนไหนจิ๊กแล้วครับเลือกพี่จิ๊กนวราชครับเอามาดูกันไม่ผ่านสี่คนแรกคือคนที่สามคือพี่โน้ครับคุณชมครับเวลา9โมงนิดๆแบบนี้กับรายการที่สร้างสรรค์และเกื้อกูลสังคมครับรายการที่เด็กรุ่นนี้ของเราครับกับเด็กคนนี้ครับที่มีความสู้ชีวิตต่อครอบครัวกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310คนนี้ครับที่มีความสู้ชีวิตต่อครอบครัวน้องครับถ้ารายการของเราดีจนนิ้วหงิกหมดแล้วเนี่ยแต่น้องครับถ้ารายการเราจะให้น้องเปลี่ยนจากพี่จิ๊กนวรัตเป็นดีเจพระกุ้งน้องจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับผู้ชมครับเขาบอกมาแล้วนะครับว่าเขาไม่เปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนอันนี้ติดตามชมรายการทีเด็ดลูกหนี้กันต่อไปครับได้ครับดำเนินรายการต่อเลยครับผมและคนที่ให้เราผ่านหนึ่งคนนั้นคือเหตุผลกันนะคะงั้นขอเริ่มจากคนเดียวที่ให้ผ่านเลยนะคะพี่พลากุ้งเพราะอะไรครับสิ่งที่ผมให้ผ่าน
เพราะว่าผมเห็นใจว่าคุณนั้นเป็นนักดนตรีเหมือนกับผมเพราะว่านักดนตรีกลางคืนสมัยนี้ทำงานเนี่ยร้านละประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเต็มที่ก็300เฮ้ยจริงเหรอ500 350 300จริงๆฮะเดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นจริงๆครับแสดงว่าถ้าผมจะจ้างวงไมต้านี่ก็ประมาณไม่เกิน 1,500 สิ300คน5คนคือนักดนตรีเยอะนะฮะเยอะอ๋อเยอะกว่านั้นเหรอฮะไม่เยอะไปเยอะไป 1,500 เยอะเอาลงมาไหนลงมาไหนเขาจิตอาสาอยู่แล้วครับอ๋อจิตอาสานี่เป็นวงแบบไหนนะก็ไปแล้วฟรีไงอ๋อไปแล้วเรียกว่างานช่วยพูดตรงนี้เลยช่วยจ้างกูหน่อยเถอะคือต้องบอกว่านักเตียงคืนเนี่ยเล่นได้เงินน้อยจริงๆนะฮะยุคนี้ครับผมเห็นใจนักเตียงคืนก็เลยให้ตรงนี้ละกันสู้ต่อไปและอีก4ท่านให้ไม่ผ่านนะคะมาฟังเหตุผลกันค่ะเริ่มจากพี่กอล์ฟก่อนเลยค่ะชีวิตของมิกซ์เนี่ยก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปมีสมหวังผิดหวังถ้าหากว่ามิกซ์กล้าซื้อคอนโด3ล้านเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้หนี้ 40,000 เนี่ยมันกระจอกมากเลยพี่บอกให้มิกซ์ต้องสามารถลบล้างได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อันนี้มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ในชีวิตดีกว่านะครับพี่จิ๊บค่ะมิกซ์จะเป็นผู้ชายที่ยังไม่ค่อยละเอียดพอไงซื้อคอนโดก็ชื่อผู้หญิงถามว่าเงินเดือนผู้หญิงเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นั่งส่งอยู่แล้วสุดท้ายเขาไม่เอาเราเนี่ยแล้วแม่น้องยายทำยังไงไอ้สิ่งที่ไม่ละเอียดและมองข้ามเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตในอนาคตได้นะคะโอเคพี่แก้มค่ะพี่ตั้งใจไม่ให้เลยมั่นใจมากว่าไม่ผ่านแน่ๆเพราะว่า1ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เป็นความเดือดร้อนอะไรที่ใหญ่โตที่ต้องให้การช่วยเหลือกัน2คือคนที่เดือดร้อนกว่าคุณที่ลำบากกว่าคุณมีอีกเยอะ3พี่เคยมีชีวิตที่อยู่บ้านเช่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีอะไรทั้งนั้นมีหม้อหุงข้าวใบนึงมีเตาแก๊สไม่ตายแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนอีกจำนวนมากก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ด้วยการกู้เงินเพื่อมาสนองความต้องการหรือความสุขไอ้แค่เนี้ยแล้วมันทำให้ชีวิตเราลำบากข้างหน้าคุณต้องกลับไปคิดให้ดีกฎข้อสำคัญของการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการเงินก็คืออยู่ให้ต่ำกว่าฐานะอย่าอยู่เกินฐานะนะคะคุณอาพิศนุล่ะคะคือในบรรดาลูกหนี้ที่มาร่วมรายการกับเราเนี่ยคุณมิกเดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วก็นอกจากเดือดร้อนน้อยแล้วยังมีช่องทางที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ลองคิดดูว่าคุณมิกควรจะทำงานอะไรเพราะเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเนี่ยเงินเดือนละ 10,000 บาทโดยความสามารถโดยประสบการณ์มีแฟนเป็นคนทำงานธนาคารด้วยช่วยกันคิดน่าจะมีงานอื่นที่มีรายได้มากกว่านี้นะสรุปก็ไม่ผ่านนะครับผ่านก็ไปนะครับผมนั่งตรงนี้ครับสู้ต่อไปมิกคนต่อไปครับคุณอมรินทร์ถิ่นดวงจันทร์ครับนะครับแหมดูมาดดีมากจริงๆแล้วเนี่ยมาดดีเลยเป็นเด็กมาจากสลัมเลยภูมิใจบอกเลยทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบมหาลัยเยี่ยมความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ